สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเข้ามาในสวนทุเรียนนะครับพอดีว่าวันนี้เขาจะมีการตัดทุเรียนเพื่อไปขายนะครับอันนี้เป็นทุเรียนน่าจะเป็นรุ่นที่2นะครับรอบที่แล้วก็ตัดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่2 2ลูกนี้ไม่รู้ได้หรือยังเข้าใกล้ๆนะครับต้นนี้ก็ประมาณยังเหลือรุ่นที่2กี่ลูกประมาณ20ลูกได้อยู่นะครับ20กว่าลูกนะครับตอนนี้ราคาทุเรียนใน3จังหวัดน่าจะลดลงนะครับเนื่องจากสภาวะที่มีการระบาดของหนอนทุเรียนนะครับเลยทำให้ราคาทุเรียนก็ตกนะครับก็แต่ว่าก็ราคายัง100บาทต่อกิโลอยู่อีกนะครับส่วนต้นนี้นะครับประมาณยังเหลือรุ่นที่2นะครับ5ลูกโดยประมาณนะครับส่วนอีกต้นนี้ต้นนี้นะครับน่าจะมีประมาณกี่ลูกอ่ะประมาณได้ที่10ลูกนะครับรวมกันแล้วนะ20กว่าลูกนะครับรวมทั้งสวนตอนนี้ก็รุ่นที่2ก็น่าจะได้อยู่ที่40ลูกไม่รู้ว่าน่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอคนตัดมานะครับพอหลังจากที่เรามีการเก็บต้นทุเรียนนะครับหลังจากที่เราเก็บลูกทุเรียนนะครับเราก็จะต้องมีกรรมบำรุงนะครับบำรุงลำต้นบำรุงใบให้มันแตกยอดแล้วก็ให้เขาสร้างใบต่อนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะสะสมอาหารเพื่อที่จะเตรียมให้ออกลูกปีหน้าต่อไปนะครับเราต้องบำรุงทุเรียนนะครับไม่ใช่ว่าลูกอย่างเดียวนะครับถ้าดูสภาพต้นนี้ก็น่าจะโทรมระดับหนึ่งเนาะต้องมีการบำรุงนะครับโอเคนะครับ